สวัสดีครับแฟนๆมหาศึกลางพิภพทุกท่านก็คือว่า,านับตั้งแต่ที่ผมทําคลิปจบไปนะครับก็ถือว่าจบนะถือว่าจบแล้วกันคลิปยาว10กว่าชั่วโมงนะครับเกือบ11ชั่วโมงนังจากที่ผมทําคลิปจบไปนะครับก็ได้มีคอมเมนต์จากทางท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายนะครับมาถามประมาณว่าพี่จะมีแบบอ่าน แบบฉบับเต็มไหมจะมีอ่านนิยายฉบับเต็มไหมจะมีเรื่องนี้มันจบแค่นี้เหรออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามกันนะครับว่า,าผมคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์พวกนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือผมขอท้าความก่อนนะครับคลิปมหาศึกนางพิภพนี่เป็นหนึ่งในเซตนิยายจีนนะครับที่ผมอยากทาอันเนื่องมาจากว่าผมไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับมันยังไม่มีใครมาทําสรุปผมก็เลยมาทําสรุปนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นละก็ จงรู้ไว้ซะว่าผมนะครับตั้งใจที่จะทําเป็นสรุปมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับผมไม่เคยคิดที่จะอ่านนิยายฉบับเต็มเลยนั่นเองครับผมแล้วแล้วผมจําได้เลยคลิปแรกเริ่มนะครับก็คือคลิปแรกนี่ที่ผมทําสรุปไปนะครับผมลงไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 0 2 2ก็ครบปีหนึ่งพอดีนะก็ช่วงเวลานั้นครับไม่มีใครดูเลยนะบ,บอกบอกไว้ก่อนไม่มีใครดูเลยนะครับ วันแรกที่คนดูผมจําได้มันไม่ถึงร้อยคนนะผมก็อ่ะถอดใจแล้วกันจนกระทั่งผมเริ่มมาลงคลิปที่2นะครับช่วงมกราก็คือห่างจากคลิปแรกประมาณ4เดือนเลยนะครับห่างจากคลิปแรกประมาณ4 5เดือนอ่ะแล้วก็มาลงคลิปช่วงมกราก็ถามว่ามีคนดูไหมเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่มีนะครับแล้วกระทั่งผมก็แบบอ่ะรู้สึกตอนนั้นผมเหมือนกับว่าแบบไม่ค่อยจะมีอะไรทําหรือเปล่าแบบคอนเทนต์ก็ยังแบบไม่ได้เยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ทำภาค3ต่อภาค3คนดูก็เริ่มเยอะขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งมาพีคจริงๆตรงภาคที่4นะครับที่ผมเริ่มทำก็คนดูก็แบบโอ้โหเยอะมากนะครับแล้วยอดซับดิต่อคลิปนี่เยอะชิบหายเลยนะครับลักนั้นผมก็เลยทำต่อแล้วไอ,ไ,อไอ้แฟนชายนี่นครับผมยอมสละคลิปสปอยหนังเรื่องอ่า ไอ้เดอะลัสออบเลยนะเพราะตอนนั้นมันเป็น The ะลัสออบัฉายอยู่นะครับแล้วผมแบบรู้สึกว่าทำเดอะลัส t อ o บักับทางอันนี้ควบคู่กันไปนี่มันดูแบบไม่เหมาะนะครับผมก็เลยตัดเดอะลัสออบัทิ้งนะแล้วก็ไปดูเลือกทางมหาศึกรางพิภพแทนนะครับแล้วผมก็แบบถึงถึงภาคที่4คนดูมันจะเยอะกว่าภาคที่อื่นๆนะครับแต่พอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมัน พอผมทําภาค5ปุ๊บมันก็แบบมันก็ไม่อยู่ในระดับที่เยอะขนาดนั้นไงจกกนกระทั่งมีวาวันหนึ่งเหลืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมมากดดูสถิติผมก็งงว่าไอ้คนดูมันมาจากไหนเยอะแยะวะสงสัยหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยอาไถมหาศึกล้างพิภพต่อมาเรื่อยๆจนถึงช่วงที่ผมจะต้องมาเรียนต่อนะครับก็คือช่วงภาคที่21นั่นเองก็คือตอนที่ผมมาเรียนต่อนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวผมจะจบสักภาคยี่สิบเอ็ดนี่แหละผมก็กะจะไม่ทําต่อละ เออแต่พอปุ๊บภาค21ิอมีแต่คนมาถามเมื่อไหร่จะมาต่อครับเมื่อไหร่จะมาต่อครับผมก็เอ้ยอะะอ,ะ,อ,ะ,อะต่อหน่อยก็ได้ไปกัดฟันอีกสักหน่อยไหนๆก็ถ็ายมาสู่ภาคยีิอแล้วอีกแค่ห้าหห้าภาคก็จะจบแล้วอะก็เลยถายต่อมาเรื่อยๆครับยันภาคสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นทําเสร็จหรืกลายเป็นคลิปรวม11ชั่วโมงอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับ ซึ่งตอนแรกผมก็คิดซึ่งล่างหลังเนี่ภาคล่างหลังนะครับตั้งแต่ภาคที่20 22ขึ้นไปนะคนดูก็เริ่มน้อยลงแล้วก็ผมก็เข้าใจนะเพราะว่าช่วงนั้นอนะ่ะอนิเมะมันจบพอดีอนิเมะภาคก่อนนะ่มันจบแล้วและตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะทําต่อนะเพราะว่าเนื้อเรื่องลางหลังนี้มันออกจแนวเ,เลอะเทอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์เกินผมคิดว่ามันไม่ได้ทําต่อแต่สุดท้ายมันทําต่อเว้ยอันนี้ก็แบบเฮ้แบบแปลกใจผมเหมือนกันนะครับเอาล่ะเกินมาซะยาว ก็คือว่าความตั้งใจเดิมของผมนะครับตั้งใจที่จะทําทคลิปเป็นแนวสรุปตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มีท่านผู้ชมมาถามว่า,าจะมีภาคต่อไหมจะมีเล่าแบบฉบับเต็มไหมผมขอบอก้วตอนนี้เดี๋ยวขอตอบก่อนว่าเรื่องเรื่องนีนะ้มันจบแค่นี้ใช่ไหมผมก็บอกว่ามันจบแค่นี้ครับ1000เท่าไหร่วะมีทั้งสิ้นนะครับ1 4 8 5ตอนจบแค่นี้ครับเพราะว่า หลังจากนี้นะเหมือนจะมีแฟนฟิกนะครับที่เป็นภาคทวิตตุกกำเนิดแต่ว่ามันเป็นแฟนฟิกเนี่ยผมก็เลยไม่เอามาครับผมก็บอกว่าจบแค่นี้ส่วนไอ้ภาคทวิตตุกกำเนิดอ,อะไรหลังจากนี้มันเป็นแฟนฟิกนะครับมันไม่ใช่ของต้นฉบับนะซึ่งหลังจากผมไถจนจบแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ถามว่าะจะมีเล่าแบบฉบับเต็มไหมจนกระทั่งมีแบบมีอินบ็อกซ์เข้ามาใน a c e b o o k นะครับจำนวนเยอะเยอะพอสมควรนะก็ะถามว่าจะทำแบบ เล่าฉบับเต็มไหมผมก็จะบอกเลยว่าไม่น่าทำครับผมก็คือไม่ทำอะพูดง่ายก็คือผมไม่ทำนะครับอันเนื่องมาจากว่าคลิปสมมุตินะถ้าเป็นแบบสรุปของผมนี่สรุปของผมนี่40ตอน20นาทีนะครับ4ก็คือย่อไอ้40บตอนนะให้มันเหลือ20นาทีถามว่ามันละเอียดแบบครบทุกฉากอะไรประมาณนี้ไหมผมก็บอกเลยครับว่าไม่ก็คือแบบ ผมก็รู้อ่ะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยพี่ทำไมมันตัดไปเยอะอะไรประมาณนี้ผมเข้าใจครับเพราะว่ามันเป็นคลิปหนึ่งภาคที่เอาจำนวนตอนบางภาคก็ร้อยกว่าตอนน่ะมารวมมาอะไรวะมาย่อให้มันเหลือ20 30นาทีอ่ะซึ่งมันไม่ละเอียดอยู่แล้วครับผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมเล่านิยายนี่สิบตอนนะครับผมเห็นบางท่านทำเนี่ยสิบตอนปลาเข้าไปอ่าไม่ไม่ใช่สิบตอนเพื่อเผื่ออาจจะไม่ถึงสิบตอนด้วย ปาเข้าไปสองชั่วโมงซึ่งผมก็แบบจใจผมมานั่งเล่านิยายสองชั่วโมงหรือแบบจะให้อ่ามานั่งอ่านนี่ก็คือแบบอ่านผมเข้าใจเลยแบบว่าพอผมนั่งอ่านปุ๊บผมก็ต้องมีตัดต่ออย่างถ้าเกิดไปสิบตอนคลิปสองชั่วโมงอะไรแบบนี้เนะี่ยตัดต่อโอ้โหบวกกับนั่งอ่านยาวครับบอกเลยแบบผมจะต้องเปลืองเวลาไอ้นี่เนะี่ยประมาณไม่ต่ํากว่าสี่ห้าชั่วโมงแล้วผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่า ผมก็เลยแบบขอบายแล้วกันหรือบางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทําไมไม่อ่านวันละตอนวันละตอนไปเลยอผมก็จะบอกว่าโอ้โหมันมี1 4ึ่งตอนนะครับแต่ว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้เริ่มตอนที่1 4 8 5งพันอหตอนหรอกเพราะว่า,าผมก็จะเริ่มต่อจากอนิเมะแหละถ้าเกิดจะเริ่มนะก็ถ้าเกิดต่อจากอนิเมะจนกระทั่งไปถึงตอนตอนสุดท้ายมันก็เป็นพันตอนด,ด,ดีครับผมจะต้องเสียเวลาสมมติวันละตอนผมต้องเสียเวลา1000วันกับไอ้ไอนี่ผมผมผม,ผมไม่เอานะครับ เพราะว่าเบืองแรงไม่ว่าครับแต่มันเสียเวลาเออแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเสี่ยงโดนลิขสิทธิ์ด้วยแต่ว่าเสี่ยงโดนลิขสิทธิ์มันอาจจะไม่เท่าแบบเสียเวลานะครับแต่เสียเวลานี่คือแบบเสียเวลาแน่นอนอ่ะผมก็เลยแบบว่าเอ้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในสถานะเรียนต่ออยู่นะผมก็ได้แบบแบบจับตารางเวลาเลยว่าผมเนี่ยควรจะทาคลิปช่วงเวลานี้อ่านหนังสือช่วงเวลานี้ทาการบ้านช่วงเวลานี้อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เวลามันฟิกไปแล้วจะให้ผมมานั่งอ่าน2ชั่วโมงนี่มันก็กระไรอยู่อยู่นะครับแต่ว่าและมันจะเสี่ยงโดนลิขสิทธิ์ด้วยอาว่ากันตามตรงแต่แต่ครับแต่ไม่แน่แต่มีจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมว่าอันนี้น่าจะทําได้ทําได้เลยแหละก็คือการอเอามาสรุปแบบใหม่นะครับก็คือแบบอย่างที่ผมบอกไปก็คือคิปสรุปของผมนี่ ก็คือการเอานินยายน0ยายตอนถึงร้อยกว่าตอนเนี่ยมาย่อให้มันเหลือ20-30นาทีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งก็คือเอาไอ้80ตอนน่ยมาย่อใอ้เป็นแต่ละตอนแต่ละตอนมาย่อเอาก็คือแบบสมมุติตอนที่1เป็นนิยาย20หน้าสมมุติว่าสมมุติว่ามันมีทั้งสิ้น20หน้านะครับผมก็จับเอาใจความสําคัญของตอนที่1อะ่ะมาเล่าแล้วก็เปิดไปตอนที่2แล้วก็เอาใจความสําคัญของตอนที่2มาเล่า มันมันจะต่างจากคลิปก่อนนะครับมันจะต่างจากคลิปที่ผมทํานะเพราะคลิปที่ผมทำนะเนี่ก็คือเอาทั้งเอาทั้งภาอะเอาทั้งภาคอะ่อคอะมายอ่อแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเอา1ตอนอ่ะมายอ่อซึ่งผมลองคำนวณดูแล้วนะครับมันน่าจะได้เยอะซึ่งพอซึ่งพอผมลองคำนวณดูแล้วครับมันน่าจะได้แบบไม่เปลืองเวลาผมมากแล้วมันก็แบบได้จำนวนตอนแบบเยอะๆอะ่อะเออก็คือถ้าเกิดใครสนใจที่จะดูแบบนี้นะครับผม,ผมก็บอกไว้เลยว่าทำได้นะ ก็คือแบบเอาแต่ละตอนมาย่อให้มันสั้นลงจับเอาใจความสําคัญของแต่ละตอนมาเพราะว่าแต่ก่อนนี่ก็คือย่อทั้งภาคไงแต่อันนี้ก็ย่อแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนไปก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับอย่างชิดตัวอย่างที่มีเห็นก็คือรีซีโร่รีซีโร่เนี่ยครับมันเป็นอนวันิยายนะผมก็เอานวันิยายของภาคสามของรีซีโร่ผมก็ผมก็เอานวนิยายของแอคห้าของรีซีโร่ที่มันมีห้าเล่ม นะครับมันมีห้าเล่มแต่ละเล่มมันก็จะมีตอนบทแต่ละบทแยกย่อยกันไปผมก็เอามาย่อนะครับแล้วมันให้ได้สี่ชั่วโมงอ่ะเออทั้งภาคผมย่อได้สี่ชั่วโมงนะครับก็คือ5้าเล่มอ่ะย่อให้ได้สี่ชั่วโมงแล้วผมก็รู้สึกว่าเออทําแบบนี้มันก็มันก็ได้อยู่นะมันก็แบบไม่แย่เท่าไหร่นะครับแต่แต,แต,แต่อันนี้ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับเพราะว่าอ่าถ้าเกิดว่าอย่างสมมุติรีซีโร่ถ้าเกิดว่าผมอ่านห้าเล่มเต็มอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเหนื่อยครับ ปลาไปสิบชั่วโมงแน่นอนผมมั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าทําแบบที่ผมเคยทํากับดีซีโรแล้วมาทากับมหาศึกล้างพิภพก็คือยอดแต่ละตอนนะครับผมก็บอกได้เลยว่ามันเป็นไปได้แล้วมันก็ทําได้ด้วยอ่าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแหละครับผมยังไม่เคยเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เลยนะก็ขอถ้าเกิดว่าจะให้ผมทาอ่าไอคลิปมหาศึกล้างมิภพผมก็ขออนุญาตเปิดใช้งานฟังก์ชันอ่าสมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้ดูคลิปนั่นเองครับผมเพราะว่า ระบบสมาชิกของผมนี่มีมานานก็หลายเดือนแล้วแต่ว่าผมนี่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับทางสมาชิกเลยนะครับมีแต่กล่าวถึงในช่องหรือไม่ก็แบบมันไม่ได้มีไอคอนเทนตน์ดูฟรีหมดนะครับผมไม่เคยมีแบบสมัครสมาชิกเพื่อที่จะดูคอนเทนต์แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆนะครับถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยก็พูดตามตรงจะให้คุ้มค่าเหนื่อยหน่อยกอ็ขอมหาศึกล้างมิภพก็ขอเปิดเป็นระบบสมาชิกแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจจะดูนะ ย้ําว่ามันไม่ใช่อา่านนิยายฉบับเต็มมันก็คือเอาแต่ละตอนมายอ่อมายอ่อมายอ่อแต่มันยาวกว่าไอมันยาวกว่าแล้วมันละเอียดกว่าไอทางาที่ผมเคยทําไปแน่นอนครับถ้าเกิดว่าไอาที่ผมทาไปคือย่อทั้งภาคอันนี้ก็จะแบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยยาวขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ยาวกว่านี้ก็คืออา่านเต็มแล้วก็คือเอาเป็นว่ามันเป็นแบบความยาวระดับกลางแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็เขียนมาบอกได้แต่อย่าลืมนะครับว่า ่ามันเป็นฉบับย่อที่แบบแอดวานขึ้นมาหน่อยอ่ะย่อแบบแอดวานขึ้นมาแบบฉบับเต็มหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สนก็แบบอันที่จริงไอเอนคลิป1ิไอคลิปสิชั่วโมงอ่ะมันก็แบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบพอสมควรแล้วนะครับต่อให้มันแบบจะตัดอะไรออกไปแต่ว่าใจความสําคัญและองค์ประกอบโดยรวมมันก็แบบเอ่อค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วละอ่าผมก็แบบใจนึงก็ไม่อยากจะทําต่อแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากดูก็เขียนมาบอกได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อ่านเต็มอยู่ดีนะมันก็จะเป็นแบบย่อให้มันแอบ,บวานขึ้นมาหน่อยก็คือเอาใจความสําคัญของแต่ละบทแต่ละบทแต่ละบท,ะบทมาหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าตอนน่ะเอามาย่อแบบทีละตอนทีละตอนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าผมจะเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบสมาชิกนะแต่ว่าสมาชิกมันก็ผมก็เปิดใช้งานมันก็เท่าไหร่เองประมาณ30บาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจ ก็เขียนมาบอกแต่ถ้าถ้าเกิดว่าใครไม่สนใจก็ดูคลิป11ชั่วโมงนั้นไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็สม,มบูรณ์แบบในระดับหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็แจ้งในเบอร์นี้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ